ครับได้อยู่นะครับดักกุ้งฝอยนะครับเหยื่อที่ใช้ทดลองใช้รำหยาบล้วนเลยนะครับครับได้ครับตัวใหญ่ๆครับกุ้งฝอยครับได้ลูกปลานิลด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับรักพาเที่ยวจะพามาดักกุ้งนะครับครับนะครับที่สระน้ำนะครับนี่ครับครับอุปกรณ์นะครับนะครับที่ดักกุ้งนะครับก็จะมีขายอยู่นะครับก็จะเอาขวดน้ำนะครับนะครับหัวมันนะครับนะครับสี่หัวนะครับเอาเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะมีผ้าแยงนะครับใส่นะครับอันนี้สำหรับที่ใส่เหยื่อนะครับใส่เหยื่อแล้วโยนเข้าไปข้างในนะครับเหยื่อที่ใช้วันนี้จะใช้รำหยาบนะครับก็จะรดน้ำให้เปียกๆนะครับนี่ครับรดน้ำให้เปียกๆเลยครับขยำขยำครับเอาแบบบ้านๆนะครับทริปนี้ทดลองใช้รำหยาบนะครับล้วนๆเลยครับไม่ผสมอะไรเลยครับก็จะใส่เข้าไปข้างในนี่นะครับทั้ง3อันเลยนะครับเนี่ยครับก็ยัดเข้าไปข้างในเสร็จแล้วนะครับครับแล้วก็จะเอาเข้าไปข้างในนะครับจะผูกนะครับนะครับก็ผูกด้านบนไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับทั้ง3หลังนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะไปที่สระกันเลยครับจะเอาไปเสียบไว้ก้นสระนะครับนะครับทั้ง3หลังเลยนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับช่วงเย็นประมาณ 5-6 โมงนะครับก็จะมากู้นะครับจะมาดูกันนะครับว่าจะได้กุ้งไหมครับกุ้งฝอยนะครับครับก็ผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ 6 โมงเย็นนะครับก็จะมากู้นะครับจะลงไปกู้นะครับครับกู้ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับได้กุ้งอยู่นะครับแล้วก็ลูกปลานิลครับจะเปิดดูข้างในนะครับครับก็จะได้กุ้งอยู่นะครับด้านในครับเดี๋ยวจะเทนะครับว่าจะได้ขนาดไหนนะครับครับสรุปผลการทดลองนะครับทดลองเอารำหยาบล้วนๆนะครับก็จะได้อยู่ครับนะครับกุ้งเต้นครับตัวใหญ่ๆครับนะครับนะครับก็ยังได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับมีลูกปลานิลด้วยนะครับเพราะว่าเอารำหยาบล้วนๆเลยนะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะครับครับกุ้งเต้นครับตัวใหญ่ครับ
ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้รักพาเที่ยวด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ